เฮ้ยโซล่าเรามาสายโซล่าคุยถึงครูมาแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นานแล้วโซล่าทำอะไรอยู่เนี่ยโหเก่งเอ็นบีซีเลยทำอะไรวะกำลังเตรียมขอสับเลี้ยงสัตว์อยู่ดิไหนน่าจะเลี้ยงตัวอะไรแมวเหรอน่าจะใช่คิดว่าของแมวบ้านแมวคิดว่าของแมวนะเนี่ยเราวันนี้เราใส่ชุดสัตว์มาด้วยในโซล่าเป็นไงเราเป็นสัตว์เลี้ยงให้หรือเปล่าเธอจะไปเธอจะโอ้ฉันว่านายอะไรหรอนายระหว่างให้นายเลี้ยงเลี้ยงเกียร์บุรีกับเลี้ยงเรานายเลี้ยงอะไรโซละผมไม่เอาทั้งคู่โอ้ยแล้วนายจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงให้กี้เหรอวันเนี้ยเออมีตังค์เท่าไหร่เนี่ย12 บาทเอ๊ะเราก็มี12 บาทเราก็มี12 บาทเหมือนกันโอเคคุณครูส่งมาให้พวกเราคนละครึ่งกูเล่นมึงเป็นโจรเหรอกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่เว้นทำไมเรามีกัน12 บาทเหมือนกันเลยเนี่ยรวมกันกันก็ไม่น่าจะซื้อสัตว์ได้หรือเปล่านั่นน่ะสิเอไปดูสัตว์เลี้ยงในเมืองกันไหมว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะได้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 ไปเลยที่นี่ปะที่นี่แหละห้างขายสัตว์อย่างเยอะเลยโอ้เราลองเดินดูไหมว่าสัตว์แต่ละตัวหน้าตาเป็นไงบ้างก่อนจะซื้อได้เม็ดหมาไม่มันก็น่ารักนะแต่มันก็ดูหน้าขนลุกเอ้ยอันนี้แล้วประเด็นคือทำไมเม็ดต้องอยู่กับหนูวะหนูหางมันยาวๆนี่มันหนูทดลองไม่ใช่หนูท้องหรือหนูบ้านี่โซล่าเลี้ยงตัวนี้เปล่าเนี่ยเพื่อนนี่ไงนี่น่ากินเดี๋ยวมันไม่ใช่ไส้กรอกไม่ใช่หมาไส้กรอกโอ้โหทำไมมันต้องอยู่ในนั้นด้วยน่ะต้นกลมๆกลมๆดุกดิกน่ารักเตอร์อยู่ในก้อนกลมๆนี่โซล่าใช่เหรอเฮ้ยโคอาล่าแพงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโคอาล่ามันต้องสูงแน่เลยคุณต่อมานี่ไงโทริอยู่ที่เฮ้ยนักเกลแม่งขายในนี้เลยอ่ะโอ้โหแล้วทำไมเพนฟินมันไม่อยู่ในเขตร้อนปะไอเขตหนาวน่าอะไรน่ารักโอ้โหอันนี้ดูแน่กลัวแม่มันเป็นแปลกนะคาเมเลียนใช่ไหมน่าใช่นะเหมือนจิ้งจกเลยอ่ะกิ้งก่าเขาเรียกอะไรกิ้งก่าเป็นสีป่ะถ้าจะซื้อต้องถามพนักงานเว้ยว่าราคาเท่าไหร่ใช่ๆอาหาร5 บาทได้1จานอุ๊ยไม่แพงยังไงอ่ะได้6 จานลูกหมูเหรียญเดียวเองเหรอแฮมสเตอร์ด้วยประเด็นคือฉันซื้อไม่ได้พนักงานมันมีอยู่2 คนหรือไงวะแมว2 บาทหมา2 บาทไอ้ถูกกุ๊กแมว3 บาทหมาพุดเดิ้ลหมาพุดเดิ้ล2อันนี้หมาตำรวจ4โอ้ยอยากสะสมทุกชนิดเลยอ่ะเดี๋ยวนะเออบางทีจะเป็นเควสอาชีพเมนของคุณกิฟต์ก็ได้สะสมสัตว์ทุกชนิดแพนเจอร์นี่แปะแพนเจอร์เอามาขายด้วยเหรอแพนเจอร์คืออะไรแต่สัตว์ตัวนึงที่ผมจะไม่เอามาเลี้ยงแน่นอนก็คืองูเนี่ยแหละคุณลูกค้าคะตอนนี้ทางร้านเรากำลังอยากจะรับพนักงานเพิ่มนะคะคุณลูกค้าสนใจจะทำงานกับพวกเราไหมคะได้เงินเท่าไหร่งานอะไรอ่ะงานอะไรเงินแล้วแต่ความขยันของคุณนะคะโอ้น่าสนใจนะคุณเนื่องจากว่าบริษัทของเราทำสัตว์เลี้ยงหลุดออกไปเป็นจำนวนมากค่ะเราก็เลยอยากจะจ้างคนเพื่อไปจับสัตว์ออกมานะคะแล้วต้องทำไงอ่ะเออก็ไม่ยากเลยค่ะคุณแค่ซื้ออุปกรณ์จากทางร้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนได้เรียบร้อยทันทีที่คุณออกไปแล้วไปจับสัตว์แล้วก็จับขี้ของสัตว์อะค่ะคุณก็สามารถเอาไปเอาขี้ไปขายได้แล้วก็เอาสัตว์อะมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ค่ะดีเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจไม่โซล่าทำไมเราต้องลงทุนก่อนจะมาดูนะเนี่ยเนาะมันแปลกๆแล้วที่แบบจะทำงานก็ต้องเสียตังค์ก่อนเนี่ยค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะถ้าอยากจะได้งานอยากจะได้เงินเพิ่มก็ต้องมีการลงทุนนะทุกอย่างมีต้นทุนของมันเสมอนะคะคุณลูกค้าสนใจอยากสมัครก็ซื้อที่จับกับตาขายได้เลยนะคะซื้อ2 อันเลยค่ะคุณลูกค้าโอ้โหบังคับซื้อ2แม่งเอ้ยขายตรงก็มาว่ะมาร้านได้ๆมาซื้อเพื่อที่จะสมัครเป็นพนักงานร้านเขามาร้านรับจ้างสาวพัดก็มาก็มาทำงานจับสัตว์อีกเอ้ยทำไมราคามันดูถูกจังแฮะงานแรกของนายจับแมวเลยตัวละ4 บาทเหรอ4 บาททั้งคู่เลยนี่หว่าใช่ว่าเขาขายราคาไม่เท่ากันไหมไอ้นี่เอ๊ะคนนี้มัน2 บาทเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหเออว่าแม่งจะขายจับสัตว์2 บาทกับ4 บาทว่ะอู้ยเรียบร้อยแล้วคุณกิฟต์จบแล้วจบแล้วโดนกดราคาแล้วคุณพนักงานไม่ยุติธรรมอ่ะไป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 
มาถือว่าเราเป็นพนักงานเฮ้ยลิงเออโอ้โหเร็วมากเลยกับได้ตังค์มาทั้งโหได้เพิ่มมาอีกอ่ะเราออกไปดูพวกสัตว์ที่สร้างความเดือดร้อนนี่ไงอุ้ยมาขอรับเบ็คเตอร์ไอ้ตัวนี้ตัวเล็กเหรอป้าเอ้ยเฮ้ยเอาวิธีนี่แหละพี่หมาโอ้จับเออมีเหรียญตกมาด้วยน่ารักอ่ะเนี่ยคือจับตรงไหนวะล่ะคุณจับตรงไหนไม่ไหนจะรู้แต่จับจนมันขี้แตกเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยนั่งรถไปจับกันป่ะโหโซนโดล่าเลยโซนโดล่าเลยข้างหน้าโซนโดล่าเออเดี๋ยวเอารถเข้ามายัดทำไมวะอันนี้คือแลกขี้เขาได้ใช่ปะใช่ยังไงอ่ะก็คือถือว่าที่ในมือแล้วก็เอาให้เขาอย่างเงี้ยได้ไหมไม่เห็นได้เลยแปลกตัวที่จับสัตว์แล้วได้กล่องมาด้วยได้มันทำอะไรวะอะไรอ่ะตีแล้วทำไมโอ้ฮะคลิกขวานะไม่ใช่คลิกซ้ายเอออ๋อทำไมคุณทำอะไรโซล่าขโมยเงินค่าขี้ของเราอ่ะดิแม่เอ้ยโซล่ามึงมานี่ดิมาดิอือจับแม่งไปหาขี้เอาเองเฮ้ยตาข่ายเราเว้ยตาข่ายเราเอากลับคืนมาเอาตาข่ายคืนมาเอาคืนมามาดิดูเลดมากโอ้โหฟาดหน้าเนี่ยจับลิงดูเลดเมื่อกี้เราจับลิงได้ด้วยโซล่าโซล่ามาขับหนีไปแล้วโซล่าเฮ้ยมันมีรถที่หลายๆคนนั่งได้ไหมเนี่ยแมวมันมีเจ้าของอ้าวเหรอได้เนี่ยนี่ไงจับหมาเมื่อกี้แมวมันตีไม่ได้เห็นปะมันน่าจะมีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของหมดเลยตรงนี้โอ้โหอันไหนมีเจ้าของมีปากคอคือจับไม่ได้ใช่ไม่ออกเลยโอ้โหเราต้องจับแต่พวกจรจัดอย่าจับน้องเอาเฮ้ยผมฆ่านกตายอ้าวนกมีเจ้าของไปฆ่าเขาโอ้ยหนูแย่มากเลยโซล่าไปฆ่าทำไมโอ้แม่น้องน้องมีปอกคออ๋อจะไปตีน้องไงน้องมีปอกคอก็ที่นี่ห้ามจับสัตว์แล้วมาจับสัตว์อะไรกันแถวดีวะแก้วนี่เขาไม่ได้เขียนว่าห้ามจับสัตว์เขาบอกว่าห้ามหมาขี้เอ้าเฮ้ยคุณตีนกตายอ้าวบอกแล้วว่านกจับไม่ได้ไงนกเป็นสัตว์ธรรมชาติอ๋ออย่างนี้เองแมวไล่จับโอ้ยอะไรวะมีการผักกันด้วยแล้วไม่ให้ตีแม่โคตรแย่มากมาหลุดที่จับสัตว์เท่าไหร่นะจริงๆเพราะเห็นหนังแนวสัตว์เลี้ยงหลายๆเรื่องใช่ไหมเทศกิจทีไรก็จะเป็นตัวโกงทุกทีเลยเออนั่นแหละน่าสงสารหมาต้องคอยหนีเทศกิจใช่ที่เราเหมือนเราเป็นตัวโกงเลยหนูมันกัดได้ด้วยเอาแล้วนี่เน็ตใครเนี่ยเน็ตใครพันมันจับเกมบุรีจับเดี๋ยวเน็ตไปจับนกแก้วอย่างเดียวว่ะเฮ้ยตะข่ายผมไปไหนแล้ววะไม่ใช่ฮะที่เรานี่แหละเอาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยไม่ได้กลับมาหาเราด้วย collect the poop and earn some cash หรือนกต้องใช้ตะข่ายจับเออไม่ได้ว่ะแสดงว่ามันเป็นสัตว์นกจับไม่ได้จริงๆด้วยนกเป็นสัตว์อนุรักษ์นกเป็นเผ่าพันธุ์ของโทลี่อะไรจำนะแต่เราสงสัยอย่างที่โซล่าสงสัยอ่ะหัวแบตเกอร์ไม่จับแล้วมันได้กล่องมาเออแปลกดีพวกนายเก็บกันได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้36บาทแล้ว62โอ้โหเจอแล้วต้องแข่งจับกับมันแล้วคุณเก็บไปไม่ได้ละไม่น่าชนะนะห่างกันเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องสู้มันได้ดิร้อนตัวละมันสายเก็บขี้เลยร้อนรับจ้างสารพัดเราเนี่ยถูกจ้างให้ไปจับสัตว์ที่หลุดออกมาหลายรอบแล้วแค่นี้เองชิวเก็บมันก่อนเลยคุณเก็บมันก่อนฆ่ามันทิ้งก่อนแล้วให้มันไปเกิดใหม่มาตายกันตัวละมาตายแล้วของตกปะบ้าปะเนี่ยหนีไปไหนโซล่าหนีไปไหนเออมันทำไมเดียวเออไอ้โซล่าตัวแตกแล้วเก็บเงินโซล่าเร็วไปไอ้แม่เร็วแท็กเกียร์นี่ไหนวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แม่จอดตำรวจเมื่อก
กมอยู่นี่ผมก็มีกระดก14บาทเข้าตัวเลยว้าวไอ้บ้าน่าเกลียดมากโซล่าอยู่ไหนวะเนี่ยโซล่าอยู่ไหนวะเนี่ยโซล่าถ้าอยู่ไหนแล้วโซล่าปล่อยให้กูฆ่าได้ยังไงเนี่ยฮะปล่อยได้ไงป้าจู่ๆมันตีก่อนแล้วเลือดหายไปตั้งเยอะแล้วโซล่าอยู่ไหนเนี่ยโซล่าอยู่ไหนไปคือแม่ตัวแบดเจอร์หรอนายอยู่ที่ไหนโซล่าสถานะไม่เจอโอ้ยลืมโทษโทษโซล่าในตายอยู่ไหนโซล่าเออมึงมึงอยู่ไหนวะโอ้โหจะเอารถชนเลยอ่ะมันจะโหดเลยเอาของไหมโซล่าเอาของไหมไม่เอาของเหรอโซล่าดูจะเอาจะเอาจะศพมึงนี่แหละโซล่ามาดิโอ้เข้ามาโซล่าอยู่ไหนคุณคิดผมอยากให้เห็นว่าการต่อสู้แบบฟาสต์ฟิวเรียสเอ๊ะอยู่ตรงไหนอ่ะดักตีเยอยู่หน้าร้านเนี่ยเออหน้าร้านอะไรหน้าร้านขายสัตว์สิคุณลองมาดูดิกินขี้ได้ไหมเนี่ยทางชีวิตบ้าบอจะกินเนี่ยกินคุกกี้ไปทางชีวิตอยู่เนี่ยว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยคุณผมพินิจโซล่าได้แล้วเฮ้ยของชั่วเอาของคืนมาอยากได้ต้องพูดดีๆพูดสุภาพแล้วจะคืนให้ไอ้โจรฆ่าตูขโมยของตูอย่าจะพูดดีเหรอฮะไอ้เวไปตายสิทำไมโดนรับเป็นคนหยาบคายอย่างเงี้ยครับคุณกิฟต์อะไรอะไรเออเฮ้ยทุกคนมันตายยากจังวะคุณกิฟต์ตอนนี้เนี่ยนะกิฟต์เขาไม่จับสัตว์แล้วเขาไล่ตีคนแล้วคุณเบ็ดตะข่ายมันจับได้เลยปลาไปมันก็ไม่เห็นจับเลยอ่ะเออนั่นดิมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่รู้สึกไหมนั่นน่ะสิผมก็ว่าเออปลาไปไม่เห็นจับเลยเออตอนนี้มีเงินเยอะแล้วเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันไหมมีเงินเยอะอะไรโซล่าเป็นโดหอกไปแล้วตาก่อนก็คุณเอาพวยก็คุณไปทำเขาก่อนไม่ใช่เลยจะมาไว้เอามาเอาของฉันมาเงินด้วย34บาทเอามาเออเอาอะเอออยากได้เงินใช่ไหมเหมือนได้ถึงไอ้นี่เลยโอ้โดนสตาร์แฮมเมดโอ้โหอะอยากได้เงินใช่ไหมไหนเฮ้ยทำไรเงินมันก็ไปเอาโอ้ไอ้ชั่วเออแกก็เอาเงินของฉันโยนลงไปอย่างนี้เลยเลยโอ้โหแม่งทาโยนมาตรงนี้เลยแย่มากแล้วมันให้ไม่ครบเลยนะไปไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาบอกไม่ครบเลยจะปล้นตัวยังจะไม่ครบอะไรอีกโซล่าไม่เอาที่เน็ตละเพื่อนสวิงไงสวิงไงเพื่อนไม่เอาขี้ไปเฮ้ยขี้ติดมึนด้วยเพื่อนไหนกันนะพวกนายอ่ะอยู่ตรงหน้าที่เราซื้อสัตว์เลี้ยงครับคุณกิฟต์เจอหมามันกำลังขยายพันธุ์เลยอ่ะพวกคุณอ๋อเหรอแม่งคอมันเป็นดงเลยนะตอนนี้เราบิว80กว่าบาทแล้วเนี่ยพวกนายทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมกำลังต่อสู้ชิงเงินกับโซล่าอยู่ไงผมเลยไม่ได้มาดูอะไรเลยเนี่ยเลวมากโจรโซล่าใช่ไหมมึงก็เลยเขาไปจับสัตว์ที่มันฆ่าเพื่อนเลวไม่ก็ฆ่าเพื่อนก็ได้เงินเหมือนกันมันเป็นวิธีการหาทางเงินอย่างนึงไงโอ้ตำรวจล่ะใช่โอเคมาแล้วค่ะมาซื้อสัตว์เอามีเงินพอซื้อบ้านทั้งหลังเลยแหละบอกเลยยอดมากซื้อมาซื้อนกแก้วดีกว่าเออไปวิ่งไปไหนลูกวิ่งไปไหนอย่าได้กลัวยิบอยู่ไหนเนี่ยก็ยืนอยู่ที่ร้านขายของไงผมก็เห็นโซล่าอยู่คนเดียวไม่เห็นคุณกิฟต์เลยเอ้าขอคุณกิฟต์มาดิโอ้ตายแม่งเอ้ยยืนกันอยู่คนละโซนสตอรี่แกพนักงานมี4คนน่ะผมซื้อหมูมาแล้วนี่ไหนเนี่ยหมูตัวเนี้ยเหรอไหนโกเนี่ยใช่เฮ้ยเอาเหรอเอาห้ามจับว่ะตัวนี้จับไม่ได้เหรอจับไม่ได้เว้ยเป็นหมูเป็นหมูมีเจ้าของไงเหรอใช่ถ้าหมูกิฟต์จะเปลี่ยนสีสัตว์ก็มาตรงนี้เลยฮะอ๋อใช่สามารถเลือกได้หมูสีชมพูได้ปะลองดูเอาเฮ้ยผมทำเองไม่ได้อะไม่ได้ต้องใช้เฉพาะหมาพูเดิ้ลเปล่าคุณครูอ๋อเออเป็นไม่ได้นะผมว่าอาจจะเป็นเฉพาะคุณครูรู้เปล่ามันมีวิธีหาเงินเร็วๆอยู่ด้วยนะทำไงตัวละดูนะวิธีหาเงินเร็วๆอย่าบอกนะว่าได้ไง
โอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยเอามาฆ่าโซล่าฆ่าเอ้ยน้ำตาจี๊ตายอย่าคุณระดับเดียวคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหกินอาหารสัตว์ด้วยโซล่าคุณจิ๊บกินอาหารสัตว์เลวว่ะกินอาหารสัตว์ได้แม่งเอ้ยเอ็นเตอร์ก็ทำจะไม่ได้เอ้ยเงินที่อยู่ตรงนี้เป็นยังไงกันแน่วะเนี่ยอายอยย่ารู้สึกว่าจะเป็นรสเนื้อผสมทูน่าแหละหาได้ทุเรศฟาดไปสิกูมันตีแรงมันไล่ไงข้อหาอ้าวลุกไปครับมันถอดออกได้ด้วยอ๋อเออว่ะแล้วไหนเอาแฮมสเตอร์มาเลี้ยงเลยตรงนี้มันจะวิ่งตามโซล่าตลอดเลยมั้ยใช่มันจะเป็นอย่างนั้นนะเออแล้วโซล่าให้อาหารมันยังไงมันให้ไปแล้วไงมันถึงได้วิ่งตามโอ้โหบ้านเลยเหรอโอ้โหโซล่าอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเอามาใส่หัวแม่งเอ้ยคุณรู้ไหมคุณอุบาทที่สุดแม่คือคุณจะเป็นมันอยู่ในศาลเหรอโซล่าอะไรคือมีบ้านแฮมสเตอร์ใส่หัวได้อะไรคือมีบ้านแฮมสเตอร์แต่ใส่แฮมสเตอร์ก็ไม่ได้บ้านไม่ได้แม่งน่ากลัวสุดๆเลยทำไมมันใส่หัวเราได้ล่ะเนี่ยทำไมทำไมใส่ได้หลายอย่างเลยแล้ววะโอ้โหใส่ได้ยันดีเลยโอ้โหเสื้อใส่หัวทำไมมันเป็นอย่างงี้เออทำไมเราใส่หัวได้เอ้าโซล่าก็ใส่เหมือนกันเอ้าแม่ไงผมต้องซื้อบ้างแล้วแต่เทรนใหม่ใช่ไหมเทรนใหม่กินอาหารไหมลูกกินอาหารไหมเจ้าแมวเจ้าแมวไปไหนกินอาหารซะลูกซื้ออาหารเพิ่มดีกว่าเพราะว่าเงินน่าจะหมดกับค่าอาหารเนี่ยอะไรเยอะอาหารหมดร้านเอออาหารหมดร้านล่ะชิบหายแล้วมาดิเจ้าแมวมาดิกินนำเราอ๋อมีเชือกจูงกูซื้อเชือกจูงมาใช่ครับผมซื้อมาเออเท่าไหร่นะกี่บาทไม่รู้เชือกจูงไอเปานี่หว่าสีเดียวกันเลยเออเปาเปาไม่เปาแกเป็นหมูไปแล้วน่ะไม่ดิเปาเนี่ยเปาอยู่ดิเออเปาตามควานอยู่ที่นี่เลยเปาไปกัดขาเกมูรี่ไปแมวมันไม่ตามอ่ะคุณครูทำไมอ่ะทำไมมันไม่ตามอ่ะไม่ตามเราอ่ะคุณต้องให้อาหารมันด้วยคุณต้องให้อาหารมันก่อนให้แล้วอ่ะอ๋อรอเดี๋ยวมันก็คงวิ่งตามเองแต่บ้างใช่แล้วมันไม่รักดีอ่ะมันไม่รักดีหรือว่าต้องให้จนมันโตสุดเลยอ่ะเป็นไปได้นะกูให้เยอะไหมให้ประมาณ18อันนะที่ผมให้โหคือมันขึ้นตอนแรกมันขึ้นหงุดหงิดไงมันไม่พอใจสักพักนึงมันก็ขึ้นแบบนั่นแหละอย่างว่าไม่พอตังค์ไม่พอค่าเสื้อแม่เอ้ยต้องเก็บเงินเดี๋ยวคุณใช้เปลืองขนาดนี้อ่ะอุ้ยแมวนี่ตัวกินจุกเลยนะแฮมสเตอร์ต้องให้โซล่าให้นะให้หมดแหละอืมนายให้จนกี่อันน่ะนายไปไหนกันเนี่ยก็เดี๋ยวผมเก็บหาขี้อยู่วันนี้เก็บไปดิแต่บอกว่าให้กี่อันมันก็ให้เยอะนะแต่ว่ากดเก็บไปไหนล่ะมันป้ายสิไม่เยอะเท่าไหร่แค่2เอ๊ะนกแก้วเราก็ไม่ได้ให้เยอะนะทำไมแมวให้เยอะจังวะนั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกมันให้ไม่พอใจขึ้นอยู่กับขนาดตัวสัตว์เปล่าเหรอแม่คุณไม่เลี้ยงลิงอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยซื้อไงพอดีเราไม่นี่เรายังไม่ได้เก็บงบแม่น่าทำหมูเฮ้ยๆลูกมากินห้าบาทได้แปดอันอย่างเยอะเลยกินแต่ละอย่างโอ้คุณกิ๊ฟจะไม่เลิกเอาไอ้อันนั้นออกจากหัวเหรอใส่ไว้เป็นที่ระทึกไงโซล่าก็เหมือนกันนั่นแหละคนกิ๊บมันใหญ่เกินไปโอ้โหโซล่าคุณกิ๊บดูโซล่าไอ้กองครับหนูมันแพ้พันโอ้โหอันนี้มันแพ้พันเองจริงเหรอใช่เฮ้ยนกเราไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้คุณแอบตีเหรอเราไม่ได้ตีเว้ยเราก็บอกอยู่หนูโซล่ามันดูจงรักภักดีมากเลยอ่ะโอเคโซล่าได้สัตว์เลี้ยงมามากพอแล้วแหละไปไงไปไหนกี่ฉันว่ามันเยอะเกินกว่านี่จ้านับรวมทั้งหมดนะมันมีคนอื่นมาด้วยลิงคุณครูขี้เนี่ยโอ้โหลิงฉันน่ารักไงเรียกว่าต้องขี้ให้ในบ้านนายเลทเทะไปเลยโอ้ยครูไม่ได้แล้วขี้ตาใส่หัวโอ้โหแม่เอ้ยติดค่าสถานะมึนเมาด้วยคุณเอ้ยเอานี่ขี้หมาคุณกินเอา
เออโอ้โหแม่งติดค่าสถานะมึนเมาโอ้โหตาลายตาลายแม่งไม่หัวตาลายได้ลองบ้างดิลองบ้างสิอะไรล่ะจะมีแต่แฮมสเตอร์กับกันเถอะต้องหาขี้แล้วต้องหาขี้ให้ตัวละแล้วครับไม่ได้ไม่มีขี้หมาหาขี้ลูกขี้ๆแล้วลูกเออขี้ขี้นะในสุดภารกิจของโซล่านะที่เราจะไปช่วยกันหาสัตว์เลี้ยงให้โซล่าก็สำเร็จเรียบร้อยดีเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมอะไรนะบ้าของว่าฉันเลือกแค่แฮมสเตอร์กับเพนกวินนะแต่อย่างอื่นเนี่ยอะไรมันมาเร็วเรียงกันไปไงรู้เปล่าหมาเราแบ่งกันสองสีนี้ทำไมเห็นไหมสีอะไรกับสีอะไรโอ้ใครตดเนี่ยลิงเราเองแหละลิงเราคุณครูมีกันไก่ไหมมีเดี๋ยวเราจะตัดขนมาหมาสองตัวนี้เราตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวตัดได้ไหมตัดได้ไหมตัดเลยตัดได้ได้หมาเฮ้ยตัดเออหมาหรือแกะมันย้อมโอ้โหตัดออกมาแล้วน่ารักกว่าเดิมรู้ยี่ห้อตาแล้วน่ารักนี่ไงตัดด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้ตูดเปิดได้ลูกตูดเปิดน่ารักโอเคนะคะโปรเจกต์เพจช็อปนะคะตามหาสัตว์เลี้ยงของโซรานะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่โปรเจกต์น่าจะเป็นไรไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยมองหน้าอะไรก็ลิงก่อนจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนสมาชิกทุกระดับด้วยนะครับ